สวัสดีครับวันนี้จะนำพามารู้จักกับอาณาจักรลังกาสุกะอาณาจักรลังกาสุกะเป็นอาณาจักมรมาลายูโบราณที่ตั้งอยู่ในคาบสมุทรมลายูลังกาสุกะเป็นนครรัฐตั้งแต่พุทธศตรวตรรษที่7รุ่งเรืองยาวนานถึง1,400ปีจึงเสื่อมสลายไปไม่ใช่เพราะถูกอำนาจใดเข้าตีแต่ ทะเลถอยห่างตัวเมืองออกไปทุกทีจนผู้คนพากันทิ้งเมืองซ้ำโดนน้ำท่วมโคลนถมทับตัวเมืองแทบหมดเพิ่งขุดเจอซากไม่นานมานี้เชื่อกันว่าคนในหมู่บ้านกาแลจินอำเภอเมืองปัตตานีปัจจุบันคือผู้สืบเชื้อสายชาวเมืองลังกาสุกะที่เป็นลูกครึ่งชาวจีนกับคนพื้นเมือง ที่ต้องทิ้งเมืองเก่ามาอยู่ในปัตตานีเมื่อ1,000กว่าปีที่แล้วอาณาจักรโบราณยิ่งใหญ่ที่เชื่อว่ามีพื้นที่คลุมไปถึงตอนเหนือมาเลเซียเพราะพบสิ่งก่อสร้างโบราณแบบเดียวกับที่พบในปัตตานีแถวริมฝั่งแม่แน้ำบูจังและปาดังลาวาสในรัฐเคดักหนังสือเหล่านั้นเรียกอย่างจืดชืดไม่ดึงดูดใจสักนิดว่าเมืองโบ รานยะรังเพราะสร้างเมืองเก่าพบที่อำเภอย่ารังทั้งที่มีความเก่าแก่รุ่งเรืองมาก่อนอนาณาจักรสีวิชัยและอาณาจักรทวารวดีตั้ง500ปีสีวิชัยและทวารวดีตั้งในพุทธศตรวรรษที่12งลังกาสุก,กะเป็นนครรัฐที่โลกตะวันตกตะวันออกรู้จักกันแล้วตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่7 เมืองโบราณแย่รังจึงไม่ใช่เมืองเก่าธรรมดาหากแต่เป็นเมืองท่าน,นาครรัฐยิ่งใหญ่สมัยโบราณเก่าในภูมิภาคนี้โดยแท้เมืองโบราณที่กรมศิลปากรกําลังขุดแต่งอยู่ที่อำเภอแย่รังในขณะนี้คือศูนย์การปกครองอาณาจักรลังกาสุกะในเมื่อบันทึกชาวอินเดียและชาวออหรับที่เรียกเมืองนี้ว่าลังกาสุกะกับบันทึกของชาวจีนที่เรียกหลางหย,ย่าซุย ล้วนระบุทิศทางและที่ตั้งตรงกันหมดร่องรอยทางโบราณคดีชี้ให้เห็นว่ามีลักษณะเป็นเมืองเรียงกันถึงสามเมืองด้วยกันได้แก่เมืองที่กำลังขุดอยู่ที่บ้านวัดบ้านจาเะและบ้านปลาเวพระราชวังอำเภอย่รังบ้านปลาเวอยู่ริมทะเลมีลักษณะ ค่ายคูประตูหอรบตามมุมเมืองคาดว่าน่าจะเป็นประชาคมสามแห่งที่อยู่ร่วมกันมากกว่าเมืองโดยรวมแล้วพื้นที่ดังกล่าวนี้พบร่องรอยทางโบราณคดีถึงกว่า40แห่งลงมือขุดไปเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นชิ้นใหญ่ๆที่กำลังขุดอยู่เป็นศาสนสถานเนี่ยในศาสนา,าพราหมณ์และพุทธศาสนาทั้งพบคำจารึกภาษา ปัลวะอินเดียโบราณและภาษาสันสกฤตด้วยบ่งบอกอย่างชัดเด่นชัดแรกเริ่มนั้นชาวลังกาสุกะนับถือศาสนาพราหมณ์เปลี่ยนมาถือพุทธแล้วเปลี่ยนมาเป็นอิสลามตามลำดับลังกาสุกะเฟื่องเนื่องมาจากที่ตั้งเป็นกึ่งกลางเส้นทางค้าขายโลกตะวันตกและตะวันออกเป็นศูนย์กลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและศูนย์ค้าเครื่องเทศ สินค้าสำคัญของภูมิภาคนี้ที่ดังที่สุดได้แก่ไม้หอมและกํายานซึ่งอินเดียอาหรับยันยุโรปต่างต้องการอย่างมากน่าเชื่อว่ากํายานชั้นดีที่สุดเป็นกํายานลังกาสุกะเพราะเครื่องหอมทำจากกํายานที่โลกอาหรับและชาติมุสลิมใช้อย่างกว้างขวางเนื่องจากเป็นเครื่องหอมที่ไม่มีแอลกอฮอล์เจือปน ไม่ผิดหลักทางศาสนาที่เชื่อว่าไซมิสเปนโซอื่นที่ยังใช้กันมาจนทุกวันนี้ลังกาสุกะเป็นท่าเรือสูงออกที่ใหญ่มาก ลังกาสุกะอาจเป็นอาณาจักรเดียวในโลกที่ล่มสลายไปไม่ใช่เพราะสงครามหรือโรคระบาดหากเกิดจากทะเลถอยห่างออกไปเรื่อยๆเมื่อไม่สามารถทำมาหากินได้เหมือนเดิมผู้คนก็อพยพทิ้งบ้านทิ้งเมืองไปอยู่ที่อื่นกันหมดพร้อมๆกับอาณาจักรอื่นใกล้เคียงเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแทนที่